ือเรายังไม่รู้จักโลกเนี้ย 100% พอมันเป็นโลกใหม่อ่ะวันนี้เป็นวันที่3สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เป็นวันที่3ที่แพรมาแอดมิทที่โรงพยาบาลนะคะแล้วแพรก็ได้ทราบมาว่าทางโรงพยาบาลกับคุณหมอที่ดูแลแพรอยู่ตอนเนี้ยโดนต่อว่าทำไมถึงไม่แจ้งให้แพรกักตัวในวันที่แพรตรวจคือว่าจะพูดยังไงดีคือเรายังไม่รู้จักให้โลกเนี้ย 100% เพราะฉะนั้นวันที่แพรไปตรวจอ่ะคุณหมอและทางโรงพยาบาลก็ได้ตรวจและประเมินตามแนวทางที่กำหนดมาณตอนนั้นอย่างถี่ถ้วนแล้วพอมันเป็นโรคใหม่อ่ะทุกแพรเชื่อว่าทุกเคสอ่ะคุณทีมคุณหมอและก็ทรงสาธารณสุขอ่ะเขาก็ต้องเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาต่อไปเรื่อยๆอย่างเคสแพรเองอะแพรก็ว่าเป็นข้อมูลใหม่มากๆที่แพรไม่ได้แสดงอาการอะไรแบบเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้แพรอยากให้ทุกคนให้กำลังใจคุณหมอและทางโรงพยาบาลมากกว่านะคะเพราะเขากำลังสู้โรคนี้กับพวกเราเหมือนกันแพรไม่อยากให้ไปว่าทางโรงพยาบาลหรือคุณหมอเลยเขาคนที่กำลังทำงานเพื่อพวกเราอะค่ะนะคะแล้วก็ส่วนร้านที่แพรเอ่ยชื่อในไทม์ไลน์นะคะถ้ามีอะไรให้แพรช่วยแพรยินดีนะคะแพรขอโทษอีกครั้งที่แพรจำเป็นต้องเอ่ยชื่อร้านออกมานะคะถ้ามีอะไรให้แพรช่วยให้แพรช่วยแชร์มาตรการแพรยินดีช่วยค่ะวันนี้ก็เรื่องสุขภาพนะคะวันนี้ยังกำลังใจดีอยู่ค่ะยังโอเคอยู่ยังสดใสสู้โควิดได้อยู่ค่ะ